วันนั้นค่ะหนูถ่าย Misty Mix ของพี่จอยเป็นคนถ่ายค่ะพี่จอยก็เลยแบบว่าพี่ย่าพี่ขอถ่ายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะก่อนหน้านี้ก็คือไม่มีเวลาไปถ่ายให้เป็นแบบจริงจังค่ะก็โอเคค่ะเสื้อหนูหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะพี่จอยไม่ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะถ่าย Misty Mix อยู่ค่ะเป็นเสื้อผ้าของแบรนด์ Misty Mix เลยก็แต่งตัวแน่นมากไม่ค่ะหนูเชื่อใจพี่จอร์ดอยู่แล้วค่ะคือเขาเป็นคนที่ถ่ายรูปได้อารมณ์มากๆบอกมาตรงไปนะคะแบบเสื้อผ้าสวยค่ะสวยค่ะก็อย่างธีมของพี่จอร์ดเลยค่ะมันคือ pure ความเป็นธรรมชาติแต่ว่าเรารู้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะก็เลยเอาผมโกยมาข้างหน้าเยอะให้มากที่สุดแต่เราดูเบาสุดเลยนะเทียบกับพี่วันนั้นไม่ได้ตั้งใจเพื่อที่จะถ่ายโฟโต้บุ๊กของพี่จอร์ดค่ะคือเราถ่ายงานอื่นแต่ว่าเผอิญอยู่ที่ทะเลค่ะก็แบบว่ายังพอได้อารมณ์ของทีมพี่จอร์ดอยู่ก็เลยถ่ายของหนูไม่น่าจะมีค่ะไม่น่าจะมีค่ะไม่น่าจะมีหนูรู้ไม่มีชอบค่ะคือพี่จอร์ดเขาก็จะส่งมาให้เราดูก่อนว่าย่าโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคค่ะด้วยค่ะยังว่าถ้าต้องถ่ายจริงๆอะก็คงแบบโพสไม่ออกอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าอีกอย่างคือยังไม่มั่นใจขนาดนั้นนะแบบมาคิดว่าจะถอดจริงเลยอย่างงี้ไม่ได้ถอดจริงค่ะอันนี้คอนเฟิร์มแน่นอนค่ะใส่เสื้อผ้าเต็มเลยอยากมีค่ะคือจริงๆเราถ่ายงานไปเรื่อยๆเราก็อยากมีบางชิ้นที่เป็นของเราจริงๆอ่ะว่าติดบนผนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอพี่จอร์ดแล้วปริ้นออกมาให้หน่อยหนูจะไปติดที่บ้านมีใครมีติดต่อมีใครติดต่อหรอคะแบบขอถ่ายให้เราถ่ายให้หนูเหรอคะไม่มีค่ะหนูว่าหนูต้องไปขอคนอื่นให้ถ่ายมากกว่าย่าอยากได้สไตล์ไหนถ้าเป็นโฟโต้บุ๊กของเราเหรอคะก็คงอยากให้มันบ่งบอกความเป็นตัวตนของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีแบบว่าอะไรที่แปลกจากถ่ายหนังสือปกติเซ็กซี่นิดนึงก็ได้เราเก็บไว้ดูเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแคมเปญนี้สำหรับการกุศลด้วยค่ะรายละเอียดดูได้ใน IG ของพี่จอร์ดค่ะหรือว่า Hashtag Pure Photo Book ของพี่จอร์ดได้เลยก็วันนั้นอยู่ด้วยกันเผอิญอยู่ด้วยกันเลยค่ะก็เลยถ่ายได้ใช่ค่ะอ๋อตรงบ้านเราที่ไม่ได้เลยใกล้ชิดกันมากเลยเรื่องมาจากข้างในโอ้ยแต่ละอย่างที่เขาให้เราทำกันสนุกดีค่ะก็จริงๆกับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่แฟนคลับที่เข้าไปอยู่ด้วยกันนะคะคือเราเจอกันมาแบบว่า 6-7 ปีแล้วแล้วก็เป็นกิจกรรมกับช่อง3ที่หนูกับพี่ณเดชก็โชคดีค่ะได้รับรางวัลขอโทษค่ะได้รับรางวัลนี้ประมาณ5ปีแล้วก็เลยไม่มีสคริปต์ค่ะมีแค่ว่าวันนี้เดี๋ยวน้องๆต้องทำกิจกรรมนี้เดี๋ยวมีรูปก็ไม่รู้ค่ะว่าจะเป็นรูปที่แบบโอ้โหขนาดนั้นได้เห็นภาพตกใจไหมคะที่เขาแชร์กันก็คนลุกดีค่ะนี่ค่ะดีค่ะน่ารักดีเขินไหมหลายคนเขาแบบก็เขินค่ะคือคนมันเยอะก็เลยเขินค่ะแต่ว่าจริงๆก็เราก็สนิทกันอยู่แล้วค่ะก็ไม่ได้เขินมากขนาดนั้นอย่างเราเพื่อนๆแบบมาเห็นคะแนนนี้นวดให้ด้วยบ้างอะไรใช่ใช่เห็นแล้วค่ะหนูก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าตอนนั้นกำลังดูอะไรอยู่น่าจะพี่ๆอยู่บนเวทีคนที่เข้ามาเป็นไงบ้างเขินอ๋อพี่เด่นเมื่อยมั้งคะเลยไม่มีที่วางแขนอ๋อแบบนี้ดีแล้วค่ะแบบนี้ดีแล้วค่ะใช่ก็จริงๆก็สนิทที่สุดแล้วค่ะถ้าคนอื่นมาเอามือบนไหล่หนูก็จะรู้สึกแล้วอันนี้คือพี่ณเดชน์ค่ะก็เลยโอเคสนิทใช่ใจที่จะถ่ายรูปใกล้ชิดกับพี่ณเดชน์คนเดียวได้ไหมถ้าเป็นผู้ชายนะคะน่าจะใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำงานกับคนอื่นบ่อยเท่ากับพี่ณเดชน์แม่คอมเมนต์อะไรไหมคะว่าแบบใกล้ไปไหมลูกอะไรไม่ค่ะแม่ส่วนมากตอนที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ไม่เคยคอมเมนต์อะไรมากค่ะคือเขาก็แล้วแต่พวกเราค่ะแม่ไว้ใจว่าหนูรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่แล้วคุณบอกว่าเรื่องจากทางไหนขนาดนี้จะเปิดตัวเลยไหมแบบนี้ดีแล้วค่ะแบบนี้ดีแล้วค่ะใช่ใช่ใช่แฮปปี้ค่ะแฮปปี้มากๆค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะช่วงนี้ระยะทางเข้า
็ดอกไม้วันเลยค่ะพี่ณเดชน์ก็ให้ด้วยใช่ไหมคะพี่ถ่ายลงได้มาจากหลายๆคนค่ะใช่ใช่ค่ะที่เอาไปถ้าหนูบอกว่าเก็บไว้เป็นความลับโอเคไหมคะแต่ก็เป็นคนพิเศษสนิทคนพิเศษใช่ค่ะใช่ค่ะพี่ณเดชน์ไหมคะพี่ณเดชน์ก็ได้ค่ะเป็นไงคะตอนนั้นพี่ณเดชน์มีอะไรบอกพี่ณเดชน์ไม่ค่ะแต่ว่าหนูเพิ่งมารู้ค่ะในแฮชแท็กว่าจริงๆแล้วเป็นกุหลาบที่แพงมากๆก็ต้องขอบคุณค่ะที่อุตส่าห์ซื้อมาให้ใจเลยไหมคะคะประทับใจก็จริงๆก็เราก็ใส่ใจแบบทุกคนในกลุ่มนะคะเราก็ใส่ใจกันอยู่แล้ววันวาเลนไทน์หนูก็ส่งไปให้เพื่อนๆส่งให้คิมส่งให้พี่กี้ส่งให้พี่มาส่งให้ทุกคนเหมือนกันนะคะหลายคนเห็นเราน่ารักเลื่อนสถานะหรือยังคะแต่หรือยังมาเป็นคนที่พิเศษที่สุดค่ะเก็บไว้ค่ะเพราะว่ามันแพงมากค่ะใช่ห้อยลงให้มันแห้งกำลังแห้งค่ะน่าใครแต่งนะคะก็ในบ้านตอนนี้เก็บไว้ช่อเดียวค่ะ